วใจเปี่ยมรักยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งกว่าปัญญาจริงหรือไม่จริงจริงอืมเพราะหัวใจมันคือเรื่องของจิตใจจิตใจที่มันมีพลังเนี่ยมันคือตัวขับเคลื่อนเหมือนสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจถ้าจิตใจมันมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีนะมันมีพลังอ่ะมันมีพลังพ้นทุกข์เลยเพราะฉะนั้นมันจึงมากกว่าพลังใดๆคือมันจึงมีอำนาจในฝ่ายสัมมาที่มันทำให้เกิดการตัดกระแสแห่งความทุกข์ได้เลยอ่ะ